พื้นฐานนะครับวันที่20เมษายนนะครับ2555นะครับหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็แสนสิรินะครับเราก็คิดว่างบ Q1 นี่จะเติบโตสัก 28% year on year นะครับราคาหุ้นเนี่ยซื้อขาย6เท่า PE นะครับเทียบกับค่าเฉลี่ย7เท่านะครับยอดจองก็ยังดีกว่าคาดนะครับปรับประมาณการใหม่นะครับเพิ่มราคาพื้นฐานแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน2.30 บาทตัวแจ๊สนะครับปีนี้รายได้ทะลุ10,000 ล้านส่งผลกำไรไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาทนะครับโครงสร้างกำไรบอร์ดแบนด์เพิ่มขึ้น 67% จากปีก่อน 51% แนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน3บาทนะครับตัวบางจากนะครับคาดว่าจะแนะจะรายงานกำไรออกมาเติบโต 27% 27.5% year on year 224% Q1Q ช่วงครึ่งปีหลังจะเริ่มรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าโซล่าเพิ่มขึ้นแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน26บาทกลุ่มยานยนต์นะครับยอดผลิตรถยนต์เดือนมีนาสูงสุดในรอบ50ปีนะครับก็คือยอดผลิตรถยนต์เนี่ยออกมา 199,935 คันนะครับสูงสุดตั้งแต่มีการผลิตรถยนต์ในปี2504นะครับคิดว่าผลการดำเนินการนะครับของกลุ่มยานยนต์ในไตรมาส1จะออกมาเป็นบวกแล้วก็ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับคงคำแนะนำนะครับลงทุนมากกว่าปกตินะครับโดยมีท็อปพิกอยู่ที่สมบูรณ์แอดวานราคาพื้นฐาน32บาทแสนสิรินะครับก็ยอดจอง Q1 นะครับดีกว่าคาดไป 40% นะครับโดยยอดจองเนี่ยแนวราบเนี่ยออกมานะครับเพิ่มขึ้น 152% Q1Q และ 25% year on year นะครับที่ดีจากไตรมาสก่อนที่โดนน้ำท่วมนะครับเพราะว่าไตรมาสก่อนโดนน้ำท่วมเยอะแต่ว่าถ้าดู year on year ก็ได้รับการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าไตรมาส1ที่ผ่านมามีการเปิดแนวราบ15โปรเจกต์นะครับคอนโดก็ช่วง Q1 เนี่ยก็เพิ่มเป็น 7,000 ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างสวยนะครับจากการเปิดโปรเจกต์ใหม่นะครับความสำเร็จจากการกิจกรรมการตลาดที่พารากอนนะครับยอดจอง Q1 นี่ดีกว่าที่คาดนะครับเลยปรับประมาณการยอดจองแนวราบเพิ่มขึ้นเป็น 12% นะครับในส่วนของแบ็คล็อกปีนี้มีรอมารับรู้ 20,000 ล้านนะครับยอดจองที่ดีกว่าคาดข้างต้นเนี่ยทำให้เราปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับปีนี้เป็น 17% นะครับสำหรับ Q1 เนี่ยเราคิดว่ายังมียอดโอนที่ค่อนข้างดีอยู่ประมาณ 4,600 ล้านซึ่งเพิ่มขึ้น year on year แน่นอนนะครับประมาณ 37% กำไรจะโต 28% แต่ถ้าเทียบกับ Q4 นะครับ Q4 มียอดโอน The Quartal นะครับซึ่งโอนเยอะมากนะครับใน Q4 Q นี้ก็เลยมียอดโอนจาก The Quartal โอนมาใน Q นี้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดู year อีก Q1 นี่จะลงแต่ year on year นี่จะเพิ่มขึ้น 28% นะครับปรับคำแนะนำใหม่เป็น 2.30 บาทตามประมาณการใหม่นะครับราคาหุ้นเริ่มมีอัพไซด์ปรับคำแนะนำนะครับเป็นซื้อนะครับสำหรับวันนี้ยังมีอีกนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับนี่หลอกมันลืมเมื่อวานก็มี analyst meeting ของ Tisco Group นะคะหลังที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกออกมาค่อนข้างดีนะคะโดยสรุปแล้วผลประกอบการไตรมาสแรกนี่ก็ถือว่าฟื้นตัวได้ดี Q on Q หลังเจอเรื่องน้ำท่วมในไตรมาส4การที่คุณภาพสินทรัพย์ไม่เป็นปัญหาก็ส่งผลให้ไม่มีความจำเป็นในการตั้งสำรองเข้ามาในระดับสูงนอกจากนี้ในส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมก็ถือว่าฟื้นตัวเร็วกว่าคาดนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มีในเรื่องปัจจัยลบก็ได้แก่ เรื่องการเริ่มบันทึกค่าธรรมเนียมที่ต้องเอาไปช่วยกองทุนฟื้นฟูนะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็มีผลสรุปว่าจะมีผลย้อนกลับตั้งแต่วันที่27มกราคมปี55แล้วก็จะเป็นการคิดค่าธรรมเนียมบนฐานเงินฝากรวมถึงเงินกู้ยืมทั้งหมดยกเว้นส่วนที่เป็นสัตว์เดทที่ออกหลังวันที่27มกราคมนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องค่าใช้จ่าย business promotion กับลูกค้าซึ่งตัวนี้ Tisco กำลังอยู่ระหว่างการขอความเห็น auditor จะเปลี่ยนจากการที่ตัดจ่ายครั้งเดียวเป็นการ amortize อยู่นะคะแต่เนื่องจากในไตรมาสแรกที่เป็นการตัดจ่ายครั้งเดียวก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายออกมาค่อนข้างสูงในแง่ของสินเชื่อในช่วงเวลาที่เหลือของปี
เราก็มองว่ายังขยายตัวได้ดีต่อเนื่องเป้า 10% เนี่ยมองว่าน่าจะทำได้ทะลุค่อนข้างง่ายนะคะปัจจัยสนับสนุนก็เป็นเรื่องความต้องการสินเชื่อทุกภาคธุรกิจส่วนทางด้าน interest rate เนี่ยมองว่าน่าจะทรงตัวได้จากไตรมาสแรกบนคาดการทิศทางดอกเบี้ยทรงตัวนะคะทำให้สามารถบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นแม้จะเจอผลกระทบจากเรื่องการบันทึกค่าธรรมเนียมเข้ามาเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตลาด BE มองว่าน่าจะหดตัวลงเนื่องจากไม่ดึงดูดใจให้ผู้ประกอบการออกมานะคะในส่วนของเครดิตคอสเนี่ยมองว่าจะกลับสู่ระดับปกติที่70 basis point แล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมก็มองว่าจะขยายตัวได้ดีอันนี้เรามีการปรับเป้าสินเชื่อทิสโก้ขึ้นเป็น 17% นะคะแล้วก็ปรับต้นทุนการเงินขึ้นในเรื่องของค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ก็ปรับค่าใช้จ่ายที่สูงเป็นพิเศษในไตรมาสแรกเข้าไปมองว่าในไตรมาส ต่อไปเนี่ยน่าจะเห็นคอสอินคัมกลับมาสู่ในระดับปกติมากขึ้นนะคะอันนี้ก็มีการปรับกำไรปี55ลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 3.63 พันล้านบาทราคาพื้นฐานก็ปรับลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 48.30 บาทต่อหุ้นอิง Price to Book ที่ 1.9 เท่าก็คงคำแนะนำซื้อนะคะทิสโก้มีประกาศจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี54จำนวน 2.35 บาทต่อหุ้นอันนี้ก็สูงกว่าที่เราคาดการไว้ที่ 2.24 บาทต่อหุ้น Payout ก็อยู่ที่ 52.3% อัตราผลตอบแทนณราคาปิดล่าสุดที่ 41.25 บาทก็อยู่ที่ 5.7% ซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจนะคะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่2พฤษภาคมแล้วก็จ่ายปันผลในวันที่25พฤษภาคมนะคะในส่วนของ KK ก็ประกาศงบออกมาเมื่อคืนนี้นะคะกำไรสุทธิไตรมาสแรกอยู่ที่577ล้านบาทปรับลง 15% Q on Q 8% Year on Year หลักๆก็เป็นเรื่องต้นทุนการเงินที่ขยับขึ้นแล้วก็ในไตรมาส1เนี่ยมีกำไรการขาย NPA ลดลงทำให้ Cost to Income แม้ลดลงจาก Q on Q แต่ก็ยังนับว่าสูงมากเมื่อเทียบ Year on Year ถ้ามาดูสินเชื่อพบว่าขยายตัวได้ 7% Year to Date นะคะสนับสนุนโดยสินเชื่อเช่าซื้อแต่ตัว Interest Rate เนี่ยปรับลงมาอยู่ที่ 3.5% จากการแข่งขันแล้วก็มีการตั้งค่าธรรมเนียมค้างจ่ายที่จะเอาไปช่วย FIDF นะคะรายได้ค่าธรรมเนียมโตได้ Year on Year Q on Q แต่ว่ากำไรการขาย NPA ปรับลงก็เลยส่งผลให้รายได้ดำเนินงานเนี่ยปรับลง 8% Q on Q แล้วก็เพิ่มขึ้นเพียง 12% Year on Year รายได้รายจ่ายดำเนินงานเนี่ยปรับลง Q on Q จากเรื่องไตรมาส4ที่มีค่าใช้จ่ายน้ำท่วมเข้ามาแต่เทียบ Year on Year แล้วก็เพิ่มขึ้นจากเรื่องการขยายสาขาพนักงานในด้านสำรองก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะกำไรไตรมาสแรกเนี่ยคิดเป็นเพียง 18% ของประมาณการทั้งปีของเราที่3.09 พันล้านอันนี้เรามองว่าจะมีการปรับประมาณการอีกครั้งหลัง Analyst Meeting สัปดาห์หน้านะคะตอนนี้ปรับลงเป็นถือไปก่อนโดยที่มีปัจจัยสนับสนุนยังเป็นเรื่องปันผลของ Second Half ปี54ที่บาท40สตางค์ต่อหุ้นอันนี้จะ XD วันที่3พฤษภาคมแล้วก็จ่ายปันผลในวันที่25พฤษภาคมในส่วนของ CIMBT นะคะก็ประกาศกำไรสุทธิไตรมาสแรกโต อยู่ที่344ล้านลดลง 25% Q on Q เนื่องจากในไตรมาส4เนี่ยมีส่วนแบ่งกำไรจากการบริหาร NPA ของบสท.มูลค่า 1,000 ล้านบาทเข้ามาแล้วก็มีกำไรการขาย NPL ให้บริษัทในเครือขณะที่เทียบ Year on Year แล้วขยายตัว 22% จากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมนะคะสินเชื่อสุทธิเนี่ยปรับลง 1.4% year to date ขณะนิมอ่อนตัวลงมาที่ 3.2% จากเรื่องภาวะการแข่งขันนะคะสำรองปรับขึ้น year on year แต่ลดลง q on q รายได้ค่าธรรมเนียมโตได้ดี year on year q on q แต่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานยังสูงอยู่นะคะโดยที่ cost to income เฉลี่ยอยู่ที่ 73% เทียบกับ 55% q on q แล้วก็ 78% year on year ในแง่ของการประเมินหุ้น CIMBT เนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่ด้านข้อมูลแล้วก็ไม่ได้มีการเข้าพบผู้บริหารแต่ถ้าพิจารณาจาก NPL ที่ขยับขึ้น Q on Q จาก 3.4% มาอยู่ที่ 3.6% แล้วก็ coverage ratio ที่ยังค่อนข้างต่ำแค่ 77.5% ทำให้เราก็ยังมีความกังวลว่ามีความเป็นไปได้ที่จะต้องตั้งสำรองเข้ามาเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้ถ้ามองเทียร์1ของเขาอยู่ที่เพียง 7.6% อันนี้ก็เป็นปัจจัยกังวลอีกเรื่องนึงสำหรับตัวซิมบีก็ยังคงคำแนะนำให้ทยอยขายนะคะโดยที่ประมาณการแล้วก็ราคาพื้นฐานอยู่ระหว่างปรับต
ัวเอราวัณนะคะก็ในไตรมาส1เนี่ยธุรกิจโรงแรมก็ถือว่าฟื้นตัวค่อนข้างดีกว่าคาดนะคะโดยเฉพาะโรงแรมกลุ่มระดับ5ดาวของเขาในกรุงเทพเนี่ย2โรงหลักที่เป็นตัวทำกำไรหลักให้เขาเลยก็คือโรงแรม JW Marriott สุขุมวิทแล้วก็โรงแรม Grand Hyatt ที่กรุงเทพเนี่ยนะคะก็มีอัตราการเข้าพักเนี่ยสูงถึง 80% นะคะเพิ่มขึ้น 6.8% year on year แล้วก็ 25.8% Q on Q นะคะอีกตัวนึงที่เทิร์นกลับมาได้ค่อนข้างดีก็คือโรงแรมนาคาไอซ์แลนด์ภูเก็ตนะคะอันนี้ก็คือหลังจากรีแบรนด์มาจากตัว Six Sense เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายนะคะอัตราการเข้าพักไตรมาส1เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นถึง 34% year on year แล้วก็ 36% Q on Q เป็น 62% นะคะซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอัตราการเข้าพักของกลุ่มเนี่ยก็อยู่ที่ 79.5% นะคะก็เพิ่มขึ้น 2.5% year on year แล้วก็ 14.5% Q on Q นะคะตัวอัตราค่าห้องพักของกลุ่มเนี่ยก็คือเฉลี่ยอยู่ที่ 2,573 บาทต่อห้องนะคะอันนี้ก็คือถ้าเทียบ year on year เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% นะคะก็ไม่ค่อยสูงแต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยเพิ่มขึ้น 13% นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากอัตราการเข้าพักที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้ตัวเลฟพาเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นถึง 5.3% year on year แล้วก็ 38% Q on Q เนี่ยเป็น 2,044 บาทต่อห้องนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วยนะคะทางฝ่ายคาดอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสเนี่ยอยู่ที่ 58% นะคะก็เพิ่มขึ้น 0.35% year on year แล้วก็ 9.8% Q on Qโดยเราคาดกำไรสุทธิไตรมาสนี้อยู่ที่96ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 23% year on year แล้วก็เทียบ Q on Q เนี่ยถือว่าดีขึ้นมากจากขาดทุน100ล้านบาทนะคะในช่วงไตรมาส4ที่โดนฮิตจากเรื่องน้ำท่วมนะคะก็ปกติช่วงไตรมาส2เนี่ยถือว่าเป็นช่วงโลซีซั่นของธุรกิจโรงแรมนะคะก็อัตราการเข้าพักเนี่ยน่าจะก็จะลดลงเป็นอยู่ที่ประมาณ 60-70% นะคะซึ่งอันนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้ผลประกอบการของตัวเอราวัณเนี่ยเป็นขาดทุนนะคะแต่อย่างไรก็ตามในงวดไตรมาส2ปีนี้เนี่ยบริษัทเราคาดว่าบริษัทเนี่ยน่าจะมีกำไรจากการขายที่ดินเข้ามาประมาณ18ล้านบาทนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะช่วยลดผลกระทบจากช่วงโลซีซั่นของโรงแรมแล้วก็คาดว่าจะทำให้ตัวบริษัทเนี่ยรายงานผลประกอบการเนี่ยออกมาเป็นบวกได้นะคะก็กำไรของไตรมาส1ที่เราคาดไว้เนี่ยก็เกือบจะเท่าประมาณการทั้งปีที่เราทำไว้นะคะประมาณการทั้งปีเนี่ยเราทำไว้ที่95ล้านบาทนะคะอันนี้ก็คืออยู่บนสมมติฐานการเข้าพักอยู่ที่ 78% แล้วก็เลฟพาที่ 1,860 บาทนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางฝ่ายมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มประมาณการนะคะจากตัวกำไรพิเศษแล้วก็ในกรณีที่ตัวธุรกิจภาคธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยยังเป็นอยู่เหมือนนะทุกวันนี้นะคะไม่มีปัจจัยลบแรงๆเข้ามามากกว่านี้ก็คือว่าสถานการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยไม่ได้รุนแรงจนถึงสร้างความเสียหายขึ้นนะคะก็แค่ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องปกติต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆเหมือนกับต่างประเทศซึ่งตรงนี้เองเราก็มองว่าในเรื่องของตัวเรฟพาเนี่ยที่เราประมาณการไว้นะสำหรับปีนี้มันก็อยู่ที่ 1,860 ก็ต่ำกว่าไตรมาส1ที่ทำได้อยู่ประมาณ 2,044 นะคะอันนี้ก็ต้องติดก็คือต้องคอยมอนิเตอร์สถานการณ์แล้วก็ดูกันอีกทีก็แต่ว่าแนวโน้มก็โอกาสปรับขึ้นก็ค่อนข้างมีนะคะเราก็แนะนำซื้อสำหรับตัวเอราวัณราคาพื้นฐานก็คือ 3.30 ค่ะพรีวิวตัวบ้านปูนะคะก็ยังมีผลประกอบการที่ดีขึ้น year on year Q on Q แต่ถ้าดูแล้วเทียบแล้วในครึ่งปีแรกทั้ง quarter 1 quarter 2เรามองว่าธุรกิจถ่านหินโดนผลกระทบจากเรื่องซีซั่นนะคะก็คือ low season ในช่วงที่เป็นหน้าฝนทำให้การผลิตถ่านหินของเขาเนี่ยไม่ได้มีปริมาณมากเท่าในครึ่งปีหลังนะคะกำไรใน quarter 1เราจึงคาดการว่ายังอ่อนตัวถ้าเทียบกับครึ่งปีหลังนะแต่ถ้าเทียบกับตัวyear on year แล้วก็ Q on Q ดีขึ้นนะคะดีขึ้นในลักษณะที่มาจากตัวราคาถ่านหินของออสเตรเลียที่เพิ่มมากขึ้นนะคะในความกังวลเรื่องต่างๆที่เข้ามา impact ในราคาหุ้นของตัวบ้านปูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายประเด็นด้วยกันนะคะก็จะสรุปให้คร่าวๆนะคะอย่างเช่นนั้นที่1 นะคะเรื่อง export tax ของอินโดนีเซียที่มีข่าวออกมาว่าจะมีการเก็บภาษีเพิ่มนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางผู้บริหารบอกว่าจะเขาเก็บกับธุรกิจแร่เท่านั้นนะคะไม่ใช่ธุรกิจถ่านหินแล้วก็เคยมีข้อมูลในอดีตเนี่ยเนื่องจากว่าตัวบริษัทต่างๆที่เข้าไปได้สัญญาสัมปทานทำธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซียเนี่ยจะต้องมีการจ่ายค่า royalty fee นะคะแล้วในอดีตเนี่ยเมื่อประมาณ2006เนี่ยมีการเรียกเก็บภาษี export เพิ่มขึ้นนะคะซึ่ง
ผู้ประกอบการต่างๆก็จ่ายไปนะคะแล้วเป็นการจ่ายเอ็กซ์ตร้าเพิ่มจาก royalty fee นะคะหลังจากนั้นก็มีการฟ้องร้องแล้วก็รัฐบาลก็คืนเงินในส่วนนี้กลับมาดังนั้นทางผู้บริหารเขาบอกว่าเป็นการที่ผู้ประกอบการที่ได้สัญญาสัมปทานไปแล้วเนี่ยเขาจะมาแอพพลายกฎหมายใหม่อันนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าจะทำกับพวกบริษัทที่ขอไลเซนส์ใหม่เนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะดังนั้นก็ไม่น่าจะมีความกังวลในเรื่องของตัว export tax ของอินโดนะคะอีกอันนึงในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นนะคะที่บอกว่าทางตัว ITMG ที่บริษัทบ้านปูเข้าไปถือหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 65% เนี่ยมีข่าวออกมาเรื่องว่าจะให้ลด Foreign Room Limit ลงเหลืออยู่ 49% ซึ่งบ้านปูก็ชี้แจงว่าบริษัท ITMG ที่เขาถือหุ้นในเหมืองอินโดนีเซียเนี่ยบริษัทนั้นถือเป็นบริษัท Local Company นะคะแล้วก็ยังเป็นบริษัทที่ได้ไลเซนส์ในการทำเหมืองสัมปทานในหลายโครงการซึ่งบริษัทที่จะได้ไลเซนส์ในการทำเหมืองโครงการถ่านหินเนี่ยจะต้องเป็นบริษัทโลเคอลเท่านั้นแต่บริษัท ITMG ก็ได้ดังนั้นก็ต้องอิมพายได้ว่าบริษัท ITMG ที่ลูกเป็นบริษัทลูกของบ้านปูถือว่าเป็นบริษัทโลเคอลด้วยก็ไม่ได้ถือว่าจะต้องมีการแอพพลายในเรื่องกฎหมายสัญชาติต่างด้าวเข้าไปนะคะเขาก็มองว่าไม่ได้มีผลกระทบกับเขานะคะอีกอันนึงในเรื่องของตัวออสเตรเลียภาษี MRRT นะคะหรือ Mineral ResourceRental Tax เนี่ยนะคะในประเทศออสเตรเลียที่จะเริ่มใช้วันที่1กรกฎาคมเนี่ยเขาก็มองว่าไม่มีผลกระทบในช่วงนี้นะคะในช่วง 3-4 ปีข้างหน้าเนื่องจากว่ากำไรของที่เขาจะมีการกำหนดขั้นต่ำในการเสียภาษีเนี่ยจะกำไรของทางตัวเหมือง Centennial Co ของออสเตรเลียที่บ้านปูถืออยู่เนี่ยยังไม่ได้มีถึงระดับตรงนั้นนะคะแล้วก็มองว่ายังไม่ได้ถึงระดับที่จะต้องจ่ายภาษีนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือก่อนที่จะจ่ายภาษีตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังมีการหักลดหย่อนได้นะคะในเรื่อง royalty fee นะคะแล้วก็ในเรื่องคาเปกที่ลงทุนไปก็คลายความกังวล ด้านนั้นได้อีกหนึ่งส่วนนะคะมีปัญหาในเรื่องของตัว BLCP นิดนึงนะคะในเรื่อง BLCP ที่บ้านปูกับ Echo ถือหุ้นอยู่ 50% เนี่ยเนื่องจากบริษัทซัพพลายเออร์ถ่านหินของตัว BLCP คือ Rio Tinto เนี่ยนะคะเขา จำหน่ายถ่านหินโดยทำสัญญาระยะยาวให้กับตัว BLCP นะคะBLC สัญญาระยะยาวอยู่ที่ประมาณ50เหรียญต่อตันในขณะที่ราคาถ่านหินปัจจุบันนี้อยู่ที่100เหรียญต่อตันดังนั้นตัว Rio Tinto เนี่ยเขาก็เจรจากับตัวขอเจรจากับกฟผ.นะคะหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เป็นคนรับซื้อไฟฟ้าจาก BLCP ว่าจะขอปรับราคาตัวราคาถ่านเพิ่มขึ้นซึ่งกฟผ.ก็นำไปพิจารณาถ้าตามเงื่อนไขจริงๆนะในสัญญาที่เขาขายถ่านหินมันเป็นสัญญาระยะยาวเขาขายที่ตามสัญญาว่า50เหรียญเขาก็ต้องขาย50เหรียญแต่อันนี้ก็มีเหตุการณ์ที่เคยเกิดในอดีตเหมือนกันนะคะที่ทางซัพพลายเออร์ที่เป็นคนขาย raw material ตรงนี้เขาบอกว่าต้นทุนเขาแพงขึ้นเขาขอปรับราคาถ้าภายใน 2-3 เดือนเนี่ยกฟผ.จะสรุปออกมาดังนั้นเรามองว่าโดยปกติทั่วไปนะถ้ากฟผ.ให้ราคาถ่านหินที่เพิ่มขึ้นกับ Rio Tinto เนี่ยเขาก็จะมีการปรับผักภาระเรื่องราคาถ่านเนี่ยไปเป็นต้นทุนให้กับผู้บริโภคอย่างที่เราเป็นก็คือเราจ่ายภาษีจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นในอีกทางหนึ่งถ้าตัวกฟผ.ยอมรับภาระตรงนั้นเองก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งอาจจะเป็นไปได้อีกเหมือนกันคือเขาอาจจะให้ BLCP แบ่งรับภาระตรงนี้ด้วยดังนั้นเราก็ยังมองเป็นความเสี่ยงในเรื่องของตัวถ้าเกิด BLCP ต้องแบ่งรับภาระตรงนี้มาร์จิ้นเขาก็จะน้อยลงไปนะคะแต่ว่าความเป็นไปได้นี่ก็ยังน้อยอยู่นะคะเพราะว่าปกติตามสัญญาแล้วก็ไม่มาร์จิ้นที่ทำไปแล้วคุณได้ตามสัญญาระยะยาวตรงนั้นนะคะสำหรับกำไรสุทธิทั้งปีเนี่ยเราปรับกำไรลงนะคะทั้งนี้เป็นเพราะว่าการโลซีซันในช่วงควอเตอร์1กับควอเตอร์2เนี่ยทำให้เรามองว่ากำไรของบ้านปูในครึ่งปีแรกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ในครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีกำไรที่โตขึ้นนะคะจาก2ปัจจัยก็คือปริมาณถ่านหินที่เพิ่มขึ้นมีแหล่งถ่านหินใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็มีการปรับราคาถ่านหินในออสเตรเลียให้เป็นราคาที่ส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นนะคะจึงปรับราคาพื้นฐานลงเหลือ780บาทต่อหุ้นนะแต่ก็ยังมีแคปิตอลเกนที่ค่อนข้างสูงนะคะแนะนำซื้อนะคะก็เป็นคาดการณ์ในตัวของกำไรนะฮะ TOG นะฮะว่าในไตรมาส1เนี่ยจะกำไรจะฟื้นตัวออกมาแข็งแกร่งนะฮะโตประมาณ 229% เทียบ year on year นะฮะสาเหตุก็คือเนื่องจากงานที่ถูกเลื่อนมาจากในไตรมาส4ที่น้ำท่วมเนี่ยเข้ามาอยู่ในไตรมาส1นะฮะแล้วก็มีโรงผลิตเลนโรงนึงเนี่ยของรายอื่นเนี่ยถูกน้ำท่วมนะฮะแล้วก็ไม่สามารถฟื้นฟูการผลิตได้ก็เลยมีคำสั่งซื้อจากโรงงานนั้นเนี่ยโยกมาที่ TOG นะครับทำให้ก
การผลิตในส่วนของสินค้า value added เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะทำให้มามีสัดส่วนเนี่ยสูงถึง 60% จากปีที่แล้วเนี่ยที่อยู่ระหว่าง 30-40% นะครับก็เลยส่งผลให้ในไตรมาสนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นตัวรายได้เนี่ยเติบโตได้ถึง 30% เทียบ year on year นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมองว่าจะลดลงนะฮะเนื่องจากมีอัตราการสูญเสียเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีพนักงานใหม่ๆเข้ามายังไม่มีความชำนาญในการผลิตแต่ว่าก็ได้ภาษีจ่ายที่ลดลง 23% เข้ามาชดเชยได้ส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยโตอยู่ที่สักประมาณ 98% นะครับแต่เนื่องจากจะได้มีการรับชำระเงินชดเชยจากประกันน้ำท่วมเข้ามาส่วนหนึ่ง40ล้านจากที่บันทึกไป105ล้านบาทนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะครับเพิ่มเติมอีก 10-20 ล้านบาทเมื่อเน็ตกันแล้วเนี่ยก็มองว่าจะทำให้ตัวกำไรสุทธินะครับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่63ล้านหรือโต 229% year on year นะครับผลการดำเนินงานเนี่ยถือว่ากลับตัวมาดีได้ดีมากนะครับจากยอดขายของสินค้า value added ที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็คาดว่าในไตรมาส2เองเนี่ยเราน่าจะยังเห็นผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นในเรื่องของคำสั่งซื้อที่ยังคงมีเข้ามาแล้วก็เป็น high season ของตัวธุรกิจด้วยนะครับเราก็ยังคงประมาณการกำไรในปีนี้นะครับโดยรวมในเรื่องของเงินชดเชยน้ำท่วมเข้ามานะฮะก็จะทำให้มีกำไรเนี่ยอยู่ที่221ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ขาดทุนไป66ล้านนะครับซึ่งมีการบันทึกจากค่าน้ำท่วมเข้าไป105ล้านบาทนะครับก็ยังมองราคาพื้นฐานอยู่ที่ 3.56 บาทนะครับก็แนะนำทยอยซื้อนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ